เรียนท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิประชาชนจีนท่านหนิงฟูกุ้ยท่านประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดท่านชาติสิริโสพลพาณิชย์ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพที่ได้เชิญผมมาปาฐกถาในวันนี้แล้วก็ต้องแสดงความยินดีที่ทางธนาคารกรุงเทพนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในโอกาสที่ครบรอบ40ปีและหัวข้อที่มีการนำเสนอในวันนี้ในการสัมมนาในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกอันหนึ่งยุทธศาสตร์ในเรื่องของซิลมาริไทม์ซิลโรดแล้วก็วันเบลวันโรดถือว่าเป็นการย้อนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของประเทศจีนซึ่งหลายครั้งหลายหนนั้นโดยส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าภูมิปัญญาหรือหลักปรัชญาของคนในอดีตนั้นเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากๆแล้วเราเองนั้นบางครั้งในการพัฒนาประเทศนั้นเราก็มักจะลืมในสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆปู่ย่าตายายคนบรรพบุรุษของเราได้คิดไว้เส้นทางสายไหมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เราได้เรียนรู้กันมาโดยตลอดสมัยก่อนนั้นเราเดินทางกันด้วยเท้าเราเดินทางกันด้วยเรือไม่ว่าจะเป็นชาติยุโรปชาติอเมริกาหรือคนในเอเชียโดยเฉพาะจีนไทยเองก็เช่นเดียวกันการเดินทางเท้านั้นมีวัตถุประสงค์อยู่สองเรื่องคือเรื่องของการค้าขายกับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องที่เราไม่ได้พูดกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของพุทธศาสนาการเจริญความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนานั้นก็มาจากส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเช่นเดียวกันเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคนในอดีตซึ่งวันนี้เราก็ได้กลับมาทบทวนแล้วก็เป็นที่ยินดีที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านได้หยิบยกเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาวนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานท่านชาติสิริก็ได้บอกว่าแล้วว่าเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวแต่ในการทำยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นเนี่ยจะให้บรรลุผลสำเร็จนั้นจำเป็นที่จะต้องมีแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจากแผนตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่ทำให้แผนของเราสำเร็จก็อยู่ที่เครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของทุนทางการเงินซึ่งวันนี้เราก็มีแล้วนะครับซึ่งทางจีนเองก็ได้ประกาศในเรื่องของการจัดตั้งธนาคาร AIIB นั่นถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้แผนของเรานั้นสามารถที่จะบรรลุผลได้แต่นอกเหนือจากในเรื่องของธนาคาร AIIB แล้วเนี่ยความช่วยเหลือหรือความร่วมมือในเรื่องของทางการเงินนั้นระหว่างประเทศต่อประเทศหรือ bilateral นั้นก็ยังมีอยู่เพราะต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันนั้นถ้าหากมองในเรื่องของความร่ำรวยแล้วเนี่ยประเทศจีนนั้นถือว่าร่ำรวยที่สุดในโลกเพราะมีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศสูงถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นถือว่าเป็นทุนสำรองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเพียงพอที่จะสามารถที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาต่างๆแต่อะไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการพัฒนาในเรื่องของเส้นทางสายไหมนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการค้าการลงทุนแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยในอดีตเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ลืมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมนั้นเราต้องไม่ทิ้งในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชนการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางทะเล
ถ้าเราไม่สามารถที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เราได้ลงทุนไปแล้วนั้นผลประโยชน์ที่เราลงทุนไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่เราพูดกันในวันนี้นโยบายของรัฐบาลนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าถ้าเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปในที่ที่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีศักยภาพในการที่จะต่อยอดในเรื่องของการผลิตสินค้าของเราก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะนั้นทิศทางในการพัฒนาของประเทศไทยนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะตัวเราเองแต่เราก็มองในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเรามองในประเทศของในกลุ่มอาเซียนเรามองในเรื่องของประเทศที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียนมองถึงประชาคมโลกพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจไทยหรือประเทศไทยนั้นจะอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองแต่ว่าอยู่ที่ปัจจัยข้างนอกด้วยวันนี้นั้นไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าอาเซียนนั้นเป็นภูมิภาคที่สำคัญสำหรับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกประเทศในโลกเพราะว่าอาเซียนนั้นเป็นจุดกึ่งกลางที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับทางด้านอันดามันมันเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองตรงนี้ก็คือว่าความเชื่อมโยงหรือ connectivity นั้นเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเราก็ได้เตรียมการมาเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาและประเทศจีนนั้นก็ต้องขอเรียนว่าประเทศจีนนั้นได้มีส่วนร่วมกับเรานะครับกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการที่พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกันแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางที่ยาวมากนักแต่ว่าการมองในเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นเนี่ยเรามองทั้งด้านEast to West, North to South, South to North อันนั้นคือยุทธศาสตร์เราเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้ก็เกิดผลเป็นรูปธรรมแต่วันนี้การพัฒนาตรงนี้จะเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกก็ด้วยความร่วมมือจากทางประเทศจีนที่จะให้ความสนับสนุนในการที่จะต่อเชื่อมการเส้นทางต่างๆเหล่านี้ให้เกิดเป็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากจะพูดถึงในเรื่องของจากการเดินเท้าคือถนนวันนี้คงไม่ใช่เดินเท้าแล้ววันนี้เราต้องขับรถนะฮะเพราะถ้าเดินเท้านี่คงใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันวันนี้ถนนหนทางนั้นผมคิดว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เกือบทั้งหมดละเราก็กล้าไปสู่ในขั้นต่อไปก็คือว่าความเร็วที่สูงขึ้นความเร็วที่สูงขึ้นลดระยะเวลาของการเดินทางลดต้นทุนในเรื่องของโลจิสติกก็คือการพัฒนาเส้นทางรถไฟถ้าหากมองจาก East to West จีนนั้นสามารถเชื่อมยุโรปได้อยู่แล้วมีเส้นทางส่วนในเรื่องของขนาดของรถไฟนั้นจะเป็นขนาดเดียวกันหรือไม่นั้นก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ในระหว่างเอเชียกับทางยุโรปแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับจาก East to West นั้นเนี่ยมี North to South ด้วยนะครับหรือ South to North ก็คือจากที่การเชื่อมโยงจากอาเซียนหรือเอเชียกับทางประเทศจีนนั้นถ้าหากเรามองสิ่งที่เราได้ทำมาเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นก็คงจะต้องมอง North South Economic Corridor ของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงเส้นทางที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยหมายถึงเส้นทางรถไฟนะครับจากจีนตอนใต้หรือจะเรียกว่าเป็นจีนตะวันตกทางภาคตะวันตกนั้นก็สุดแล้วแต่ก็จะเริ่มจากทางด้านคุนหมิงลงมาที่หลวงพระบางมาที่เวียงจันทร์ข้ามมาที่หนองคายไปที่ขอนแก่นโคราชแก่งคอยกรุงเทพแล้วยังมีอีกกิ่งหนึ่งที่แยกลงมาที่ท่าเรือมาบตาพุดซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือน้ำลึกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากการเดินทางทางบกโดยระบบรางตรงนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้แล้วการค้าขายระหว่างจีนกับไทยจีนกับอาเซียนหรือไทยกับจีนอาเซียนกับจีนก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะลดระยะเวลาของการเดินทางจากการขนส่งทางเรือนะครับทางเรือไม่ใช่ว่าไม่มีความสำคัญนะครับ
ทางซีกตะวันออกของจีนนั้นเนี่ยทางท่าเรือเซี่ยงไฮ้ท่าเรือต่างๆพวกนี้ก็ยังต้องอาศัยการขนส่งทางเรืออยู่จีนตอนใต้นั้นผมไม่ได้พูดเฉพาะในเรื่องของมณฑลยูนนานแต่ผมพูดถึงมณฑลกวางสีด้วยเพราะวันนี้เนี่ยจากผลพวงของการที่เราพัฒนาเส้นทางหมายเลข9หมายเลข8หมายเลข12ที่อยู่ในประเทศลาวนั้นก็ทำให้เราสามารถที่จะค้าขายกับจีนทางมณฑลกวางสีได้นอกเหนือไปจากที่เราค้าขายกับทางมณฑลยูนนานผ่านเมืองคุนหมิงซึ่งถือเป็นเมืองหลักของยูนนานเพราะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราได้พัฒนามาตรงนี้ทางถนนนั้นเนี่ยก็มีประโยชน์แต่จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถลดต้นทุนตรงนี้ลงไปได้สิ่งที่จะทำได้เพิ่มเติมก็คือว่าการนำนักท่องเที่ยวของจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้ของประเทศไทยก็จะเพิ่มศักยภาพในการที่จะเชื่อมโยงประชาชนของสองประเทศหรือจากจีนลงมาไทยแล้วก็ไทยลงไปที่อาเซียนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญ